เด็กๆคะวันนี้ครูพาเด็กจอมพลังมาพบกับน้องคนนึงค่ะครูเห็นว่าเขาตีกอล์ฟได้แข็งแรงมากเลยเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเขาแล้วก็ไปดูนะคะว่าเขาออกกำลังกายอะไรกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอัญญาทำอะไรอยู่คะกำลังจะขึ้นแท่นทีออฟค่ะอ๋อแล้วก่อนที่เราจะเล่นกอล์ฟนี่เราต้องเตรียมร่างกายยังไงบ้างคะก็ต้องซ้อมต้องวอร์มก่อนค่ะวอร์มร่างกายก่อนด้วยโอ้โหเด็กจอมพลังคะเดี๋ยววันนี้เราให้น้องอัญญาสอนวอร์มร่างกายก่อนที่จะเล่นกอล์ฟกันดีไหมคะอัญญาคะครูแล้วก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยพร้อมแล้วค่ะท่าแรกเราจะทำท่าอะไรกันคะท่าหมุนไหล่ค่ะไหนทำยังไงคะแบบนี้อ๋อเอาแขนไปข้างหลัง1ข้างแล้วก็ข้างนึงแบบนี้เราทำกี่ครั้งดีคะ5ดีมั้ยคะ5เหรอคะได้ค่ะอ่ะพร้อม1 2 3 1 2 3 4 5เอาล่ะท่าที่1ผ่านไปต่อไปท่าอะไรคะท่ายืดไหล่ค่ะทำยังไงคะทำแบบนี้ค่ะเอาแขนเอาแขนข้างหนึ่งเข้ามาแล้วก็เอาแขนอีกข้างหนึ่งเอาเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหมันต้องยืดมากเลยแล้วเราหันไปทางไหนคะเนี่ยครูจะหันไปด้านไหนหันไปตรงๆนะคะห้ามเห็นแขนอ๋องั้นเราก็หันไปด้านนู้นกันดีไหมคะจะได้ไม่เห็นแขนเอาล่ะโอ้โหอัญญาครูรู้สึกว่าไหล่ตรงข้างหลังอะค่ะมันยืดมากเลยอันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแล้วทำแขนเดียวได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเราต้องทำสองข้างนะคะยกแขนเข้ามาข้างในหนึ่งข้างใช่ไหมคะแล้วแขนอีกข้างหนึ่งเอาไว้ข้างนอกแล้วก็ดันเข้ามาแล้วก็หันไปฝั่งตรงข้างกับแขนเราค่ะเด็กๆยืดค่ะเรารู้สึกยืดที่หัวไหล่ไหมคะด้านหลังนี่ผ่านไป2ท่าแล้วหมดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยยังค่ะยังไม่หมดอีกเหรอทำท่าอะไรอีกคะต้องทำท่าธงธงทำท่าธงได้ด้วยเหรอคะทำได้ค่ะอ่ะทำยังไงคะขาชิดกันยกแขนขึ้นอ๋ออัญญาเดี๋ยวนะคะเด็กๆอัญญาเอานิ้วโป้งเกี่ยวกันไว้แบบนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็ยกแขนขึ้นสูงสูงฮึบเอาละค่ะเป็นเหมือนธงจริงๆด้วยแล้วยังไงต่อคะอัญญาเอียงค่ะอ๋อเอียงไปข้างหนึ่งนับ5 1 2 3 4 5เอาเอียงอีกข้างหนึ่งด้วยโอ้โหยืดมากเลย2 3 4 5กลับมาอัญญาคะท่าเมื่อกี้นี่มันช่วยยืดอะไรคะยืดส่วนสะโพกค่ะอ๋อส่วนสะโพกข้างๆนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อค่ะงั้นเราก็มาต่อที่ท่าที่4กันเลยค่ะท่าที่4ท่าหลุมเปิดหลุมปิดค่ะท่านี้เราทำยังไงคะกางขากว้างๆแล้วก็เอามือลงไปแต่ว่าต้องใช้ไม้ก็อ๋อต้องใช้ไม้ด้วยเหรออ๋อถ้าเกิดว่าไม่มีไม้ก็ใช้ผ้าขนหนูก็ได้ค่ะอ๋อถ้าใครไม่มีไม้ใช้ผ้าขนหนูนะคะอ๋อนี่ของครูขอบคุณค่ะโอ้โหไม้ยาวขนาดนี้นี่เล่นได้ยังไงคะเนี่ยครูก็ยังไม่เคยเล่นกอล์ฟเหมือนกันวางยังไงคะแบบนี้ค่ะอ๋อเอาจับนี่จับก้มลงเยอะๆเลยใช่ไหมคะได้ค่ะอันนี้คือท่าอะไรคะท่านี้อันนี้คือท่าหลุมปิดท่าหลุมปิดก้มลงขางอหรือขาตึงคะขาตึงค่ะขาตึงเอาละค่ะงอก้มลงขาตึงหลุมปิดแล้วก็ท่าหลุมเปิดแล้วก็หลุมเปิดแล้วก็หลุมปิดวุ้บหลุมเปิดแล้วก็ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะหลุมปิด
แล้วก็หมวกเลยแล้วก็หลุมเปิดเอาล่ะเสร็จแล้วท่าสุดท้ายค่ะมีท่าสุดท้ายอันนี้เราเก็บได้ยังคะเก็บได้แล้วค่ะเก็บไปก่อนนะคะฝากเก็บด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหท่าวอร์มอัพนี่ก็มีหลายท่าเลยนะคะเด็กๆยังเหลืออีกท่านึงค่ะอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนไอ้ยาคะเพื่อนๆรอท่าสุดท้ายอยู่ท่าสุดท้ายคือท่าเก็บลูกกอล์ฟเก็บลูกกอล์ฟเก็บลูกกอล์ฟที่ต้องมีท่าด้วยเหรอคะไอ้ยาแล้วปกติท่าเก็บลูกกอล์ฟของนักกอล์ฟนี่เขาเก็บลูกกอล์ฟกันยังไงคะท่าไหนคะแบบนี้ค่ะอ๋อเขาเก็บลูกกอล์ฟกันขาเดียวแบบนี้เราก็เลยต้องยืดใช่ไหมคะเอาเท้ามาข้างหน้าหนึ่งข้างเอามือไว้ที่เอวก่อนไหมเอาเท้ามาข้างหน้าหนึ่งข้างเอามือไว้ที่เอวเสร็จแล้วก็ทำท่าเหมือนนกกำลังกินน้ำเลยทำท่าเหมือนนกกำลังกินน้ำเอามือวางที่พื้นค่ะเด็กๆแล้วยกเตะขาขึ้นหนึ่งข้างชิบโอ้โหนี่เราก้มลงไปเยอะเลยนะคะถ้าทำอย่างนี้เรานับกี่ครั้งดีคะ3ครั้งเอาละพร้อมเด็กๆจำได้ไหมคะเอาเท้าไปไว้ข้างหน้าหนึ่งข้างเอามือไว้ที่เอวแล้วก้มตัวลงเอามือไว้ที่พื้นแล้วเตะขาไป1อายาช่วยคุณนับหน่อย2 3 4เลยเหรอ5เปลี่ยนเป็น4ครั้งแล้วได้5ครั้ง5ครั้งอายารู้สึกยืดตรงไหนคะท่าเมื่อกี้ยืดตรงขาค่ะอ๋อยืดขาด้านหน้านี่นะคะเนี่ยตรงนี้นะเปลี่ยนข้างก้มลงเอามือวางที่พื้นค่ะเด็กๆไปเด็กๆแตะขาสูงๆได้ไหมคะ2ดูพี่ดูอายานะคะดูอายา4 5ขึ้นมาแล้วเด็กๆคะถ้าวอร์มนักกอล์ฟนะคะครูดูแล้วเนี่ยคิดว่าเด็กๆสามารถไปใช้ในการวอร์มร่างกายก่อนที่จะเล่นกีฬาอื่นๆก็ได้นะอายาว่าจริงไหมคะจริงค่ะดีเลยค่ะงั้นวันนี้นะคะก่อนจะจบเนี่ยอายาสอนครูเล่นกอล์ฟหน่อยได้ไหมคะงั้นเรามาฝึกปีกันก่อนดีไหมคะได้เลยค่ะเอาละค่ะครูเก๋พร้อมแล้วเด็กๆคะมาลองฝึกตีกอล์ฟกันค่ะครูเก๋ก็ไม่รู้ว่าจะตีได้หรือเปล่าเนี่ยครูขอยืมไม้หน่อยนะคะอ๋อขอบคุณค่ะแล้วเรายืนยังไงคะเรายืนอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะครูต้องจับยาวหน่อยอ๋อครูต้องจับยาวๆแล้วก็อ๋อก้มต้องงอเข่าไหมคะงอแล้วก็พักตัวแล้วก็อ๋อแบบนี้ค่ะเด็กๆครูเก๋คิดว่าน่าจะพอไหวนะแบบนี้อ๋อจับแบบนี้ค่ะเดี๋ยวกันเอามือข้างซ้ายอ๋อโอเคได้อยู่ค่ะเอาละแล้วยังไงคะครูพับตัวอ่ะค่ะเสร็จแล้วก็ครูเกดต้องขึ้นทางขวาครูต้องทางนี้เหรอคะอ่ะค่ะไปแล้วก็ลงมาอ๋อแล้วก็วาดนี้ไปเหรอคะใช่ค่ะอ๋อไหนไอยาลองตีให้ครูดูสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะเพื่อนๆดูไอยาตีนะคะโอ้โหนี่ถ้ามีลูกกอล์ฟจริงคงไปไกลแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ฝึกตีกับลมเฉยๆเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็ขอบคุณน้องไอยามากเลยที่มาชวนพวกเราฝึกวอร์มอัพในกีฬากอล์ฟนะคะและวันนี้ครูเก๋และรายการเด็กจอมพลังก็ลาเด็กๆไปก่อนพร้อมกับน้องไอยาและท่าปล่อยพลังของเราในวันนี้คือท่าอะไรคะชะดาชะดาบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะเดี๋ยวครูจะซ้อมอีกทีนะคะครูจะไหวไหมเนี่ย